กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วซึ่งคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะเกิดวันพุธที่26ธันวาคมนะคะปี33เวลา10:15 นช่วงนี้นะคะมีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าคะมีดีด้านไหนบ้างช่วงนี้มีอะไรต้องระวังหรือเปล่าช่วงนี้ที่ต้องระวังก็คือทะเลาะกับคนรักครับอันดับหนึ่งเลยนะครับและเรื่องที่สองก็คือว่าจะมีเกณฑ์ย้ายหน้าที่การงานใหม่แต่ไม่ได้เดือดร้อนนะแปลว่าเป็นการย้ายเป็นรับตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับมีสองเรื่องหลักๆคือถ้ามีแฟนระวังอย่าแช่ลมจะได้ประคับประคองไปกันได้นะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสุมิตานะคะเกิดวันที่13กรกฎาคมปี39ค่ะเวลา 23:37 เรื่องครอบครัวคู่ครองค่ะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องครอบครัวนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะตอนนี้ก็ยังถือว่าก็ราบรื่นดีแต่ว่าส่วนตัวคุณเนี่ยต้องระวังเพราะว่าดวงคุณปีนี้จะเป็นอะไรที่ใช้อารมณ์และหงุดหงิดมากและรำคาญมากค่ะแล้วก็ดวงในปีนี้ระวังนะครับจะเกิดปัญหาเรื่องความรักในลักษณะที่ระแวงไม่ไว้ใจหรือห่วงกันครับปีนี้ครับท่านต่อไปค่ะคุณสุพจน์นะคะเกิดวันที่10ตุลาคมปี29เวลา4:44ค่ะ4:44ค่ะเลขตองนะการงานการเงินค่ะดวงนี้เป็นดวงที่คนที่มีลัคนาในราศีกันเพราะนั้นเราก็ถือว่าปีนี้พ้นเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าการพ้นเคราะห์ของดวงนี้เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะแล้วก็แปลว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส่วนการเงินเนี่ยนะฮะปีนี้จะมั่นคงขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสไปร่วมทุนหรือไปทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี07วันจันทร์นะคะเวลา12:00 นตรงค่ะการเงินความรักครอบครัวจะไปกันรอดไหมคะคือในเรื่องความรักเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับถ้ามีความอดทนกันเพียงพอเนี่ยนะช่วงเดือนสิงหาทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแปลว่าต้องมีความอดทนนะครับแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีความไม่เข้าใจกันแล้วก็มักจะเป็นความรุนแรงแล้วก็มักจะมีเรื่องที่ชอบเขาเรียกท้าทายกันค่ะงั้นช่วงนี้อดทนนิดนึงแล้วเดือนสิงหาทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นครับนะครับตัวเรื่องการงานเงินค่ะการเงินนะครับการเงินปีนี้ยังมีสภาวะที่แบบว่ายังมีรายได้ที่มั่นคงอยู่แต่เพียงแต่ว่ามีเรื่องใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธรนะคะเกิดวันที่5มีนาคมปี13เวลา9:00 นดวงโดยรวมการเงินและครอบครัวค่ะควรระวังอะไรคะดวงในปีนี้นะครับเอาว่าปีนี้นะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยปีนี้ต้องระมัดระวังเพราะปีนี้เหมือนกับว่าสภาวะของครอบครัวเนี่ยจะเครียดมากและความเครียดเนี่ยมักไม่ใช่เรื่องอะไรมาจากเรื่องการงานไม่ราบรื่นค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ระวังเรื่องการแช่ลมกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเงินนะฮะปีนี้การเงินเนี่ยเหมือนกับว่าหามาไม่ทันใช้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความเครียดนะครับและเป็นลักษณะต้องหมุนเงินค่ะพอหมุนเงินมากๆเขาก็ทะเลาะกันนะครับระวังแค่นั้นแหละครับเอาละค่ะมีจดหมายขออภัยค่ะอีเมลนะคะฝากมาจากคุณอินทิรานะคะเกิดวันที่19มกราคมปี29เวลา 17:00 นะคะคำถามแรกนะคะการงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมคะการงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมเริ่มก้าวหน้าขึ้นแล้วล่ะครับนะเอาแปลว่าปีนี้เป็นปีแรกที่การงานต่างๆเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีมากๆเนี่ยจะต้องพ้นนะต้องพ้นกลางปีไปครับก็คือตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปและถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายออนไลน์จะรุ่งไหมคะอ๋อเริ่มปีนี้เลยนะครับเป็นไปได้ครับเพราะดวงนี้มีโอกาสทำธุรกิจออนไลน์สำเร็จครับมีหุ้นได้ไหมคะมีหุ้นได้ครับแล้วจริงๆก็ต้องหุ้นอยู่แล้วเพราะดวงนี้พอไม่ทำกับครอบครัวตัวเองทำกับแฟนก็หุ้นส่วนอยู่ดีครับก็มีหุ้นดีกว่านะคะไม่มีปัญหาอะไรและปีนี้จะมีแฟนไหมคะถ้ามีคบได้นานไหมทำไมต้องถามอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือในดวงนี้ปีนี้เนี่ยครับเรื่องแฟนจะเริ่มมีครับ
แต่หมายความว่ายังเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนเนื่องจากว่าแฟนที่เข้ามายังไม่มีความมั่นคงยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนหมายความว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นคบกันอยู่เอาแปลว่าแฟนเนี่ยนะถ้าคบผ่านไปจนกระทั่งถึงปี60ต้นปีเลยนะครับแปลว่าคนนี้เราไม่ใช่คนอื่นแล้วเดี๋ยวรอดูจะเป็นใครนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกับของคุณอินทิรานะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะส่งมาที่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นี่ก็เป็นสัปดาห์แรกของต้นปีแล้วนะคะอย่างที่เมื่อช่วงแรกนะคะเราก็นำเหตุการณ์ที่ควรจะระมัดระวังมาเตือนนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีต่างๆผ่านไปแล้ว6ราศีด้วยกันเดี๋ยววันอังคารหน้าอีก6ราศีอีก6ราศีด้วยกันซึ่งวันนี้นะคะใน SMS ของเราเนี่ยก็มีคนที่เกิดลัคนาในอีก6ราศีหลังเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในวันอังคารหน้านะคะตั้งแต่ชาวราศีกรกฎจนถึงธนูเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับปีนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรตลอดปี59และในสัปดาห์ต่อๆไปแน่นอนอาจารย์ก็จะมีวิธีมาชี้แนะนำในการใช้ชีวิตสำหรับชาวราศีต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ18:00 ถึง 19:30แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะI'm not going to do that.